สวัสดีครับวันนี้นาเล็กช่องจิตนายสารพีก็จะมาปลูกดอกไม้อีกแล้วนะปลูกวันนี้ปลูกว่านนะก็เป็นว่านมหาเสน่ห์นะหรือว่าว่านมหาเสน่ห์ดอกทองหรือบางทีก็อาจจะเรียกว่าว่านดอกทองกันนะนะแต่ก็เป็นว่านเมตตามหานิยมนะที่ปลูกแล้วคนรักคนหลงอะไรประมาณนั้นนะเขาบอกว่ากลิ่นมันจะมีกลิ่นหอมคือตอนเมื่อวานเนี่ยผมถอนรากนะโอ้โหกลิ่นหอมออกเลยอ่ะนะนี่แหละเป็นว่านเมตตามหานิยมหรือว่านมหาเสน่ห์ที่คนโบราณนิยมเอาไปทำคือเอาไปทาตัวนะเอาหัวว่านเนี่ยไปบดและทาตัวหรือว่าทำมันน้ำมันหอมระเหยอะไรอย่างเงี้ยนะหรือบางทีก็เอาไปผสมกับนวดสีปากยิ่งช่วงนี้หน้าหนาวเนี่ยจะไปจีบสาวจะไปคุยกับใครนี่ปากแตกไม่สวยฮะไม่ดีนะก็เอาเนี่ยผสมกับไอ้สีผึ้งเขาเรียกว่าสีผึ้งที่ใช้ทาปากนะการปากแตกแล้วบางคนก็ไปทำใส่ผมนะใส่ผมทาตัวอะไรเงี้ยนะเนี่ยคือสาวๆได้กลิ่นนะไปจีบสาวอะไรเงี้ยนะเขาบอกว่าสาวได้กลิ่นโอ้โหมันจะดูแล้วมันรักหลงอะนะชอบเลยอะนะเนี่ยว่านมหาเสน่ห์ต้องมีปลูกไว้เดี๋ยวผมจะปลูกไว้ที่สวนของเรานี่แหละนะครับส่วนอนาคตจะแบ่งอะไรก็ว่ากันอีกทีนึงจะแบ่งขายแบ่งอะไรก็ว่ากันอีกทีนึงแล้วปลูกไว้ก่อนนะนะนี่ครับเมื่อวานก็ถอนมาซะเยอะเลยนี่ลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นพืชตระกูลขิงนะมันก็จะเป็นรากเป็นไหลไปอย่างเงี้ยนะเนี่ยหัวแก่ของเขาก็จะมีไหลออกไปนะไปเกิดเป็นต้นใหม่ในแต่ละต้นก็จะมีไหลออกไปนะเดี๋ยวลองดูกลิ่นมันหอมกลิ่นหอมอะหอมเหมือนตระกูลขานะแต่ไม่แรงแต่ว่ามันหอมอ่อนๆกว่านิยมปลูกนะไว้ในคนที่ทำมาค้าขายนะเนี่ยปลูกพวกนี้ดีนะลูกค้าเดินเข้าร้านไม่ขาดสายว่างั้นนะใครที่ดูหนังเรื่องราคีนะอะไร ไม่ใช่นาคีฮะเนี่ยเขาเรียกว่ารากราคะนี่แหละคือพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องของกามารมณ์เนี่ยทำให้กระตุ้นเรื่องของ ทางเพศนะเอาไปผสมน้ำดื่มเนี่ยทำให้เกิดความต้องการทางเพศอะไรประมาณนั้นนะส่วนเรื่องเมตตามหานิยมก็เอาเป็นส่วนประกอบของพวกทำผ้าผงนะเป็นทำเมตตามหานิยมเนี่ยทำนี่เป็นส่วนประกอบของส่วนหนึ่งของการทำพระนะฮะนะเอาไปบดนี่แหละว่านมหาเสน่ห์นะใครมีปลูกไว้เนี่ยโอ้โหสุดยอดนะผมต้อง ปลูกไว้เหมือนกันนะก็เผื่อว่าแฟนๆช่อง YouTube เนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นก็ประมาณนั้นล่ะครับผมครับเดี๋ยวเนี่ยดินผมก็เตรียมไว้แล้วนะ อันนี้ปลูกเขาชอบร่มลำไรนะไม่ใช่ไม่ต้องการแดดอะไรมากมายแล้วก็ดินเป็นดินร่วนซุยนะอันนี้ผมผสมแล้วผสมปุ๋ยคอกด้วยนะดินผมก็พร้อมแล้วเนี่ยนะเนี่ยพร้อมที่จะเอาลงแล้วเดี๋ยวเอาลงดินก่อนฮะอันนี้ต้นนิ้มเราจะแยกกันเด็ดออกเลยปลูกไปเลยครับเค
คือการปลูกควรจะปลูกในที่ร่มรำไรนะครับแล้วก็กระบะที่ปลูกหรือว่าอุปกรณ์ปลูกเนี่ยก็ควรจะเป็นทรงตื้นนะไม่ควรจะเป็นทรงลึกเพราะว่ารากของเขาเนี่ยจะไหลไปเกิดในด้านข้างนะมันจะถ้าทรงลึกมันก็จะเกิดไม่ดีปลูกไว้ก่อนครับนะแล้วค่อยขยายกันมีความสุขฮะตื่นเช้ามาได้ปลูกต้นไม้เนี่ยไม่รู้มีใครชอบเหมือนผมมั้งเลยเรามีกระบะกะละมังเก่ากะละมังแตกเนี่ยเอามาใช้ได้ฮะดีกว่าจะทิ้งที่เหลือบางส่วนผมก็จะลงกระถางเล็กนะละเรียบร้อยครับผมรดน้ำสักหน่อยมาปลูกต้นไม้กันครับนะวันละต้น2ต้นนะมีความสุขครับผมนี่แล้วครับเรียบร้อยปลูกเรียบร้อยนะบางส่วนนี้ผมก็จะเหลือไว้ได้ปลูกใส่กระถางกันครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ให้ชมกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ